ซินเจ้าต้อนรับคุณเข้าสู่ตอนที่2ในการตามหาเช็คลิสต์บนเกาะฟู่กัวประเทศเวียดนามเกาะสวรรค์ที่ตั้งอยู่กลางอ่าวไทยของเราครับในตอนที่แล้วนะครับเราพาคุณไปไหว้พระกันริมทะเลที่วัดโหกัวครับจากนั้นพาคุณเที่ยวน้ำตกที่สวยงามราวกับภาพวาดที่น้ำตกสวยตรังครับมาทะเลทั้งทีต้องลิ้มลองซีฟู้ดเด็ดๆนะครับผมก็เลยพาคุณมาที่ร้านซินเจ้าเขาบอกว่าที่นี่ของสดมากๆครับท้ายด้วยการพาคุณเดินตลาดกลางคืนที่เต็มไปด้วยของกินสตรีทฟู้ดแปลกๆเยอะมากๆครับแต่ความน่าสนใจของเกาะฟู่กัวยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับวันนี้จะมีอะไรบ้างไปติดตามกันเลยครับเกาะฟู่กัวนะครับเป็นเกาะที่มีการทำการประมงอย่างเป็นล่ำเป็นสันครับมีหลายหมู่บ้านที่เราจะได้เห็นบรรยากาศท่าเรือเรียงรายไปด้วยเรือประมงพร้อมด้วยการซื้อขายของทะเลแบบสดๆแบบนี้แหละครับและอีกหนึ่งกิจกรรมที่ห้ามพลาดก็คือเมื่อมาเกาะฟู่กัวแล้วก็ต้องเป็นสิ่งนี้แหละครับโอ้โหนี่เกาะเราก็มาทะเลใต้ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ก็เกาะฟู่กัวนะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เรามาทำกันก็คือการนั่งเรือไปดำน้ำดูปะการังนี่ดูชุดใส่เวสสูทมาเลยใช่นี่มีหมวกแบบไม่รู้กลัวเขาไม่รู้มาที่นี่ก็จะมีเป็นเรือทั้ง2 in 1เลยนะไม่ว่าจะเป็นเรือน้ำเที่ยวแล้วก็เป็นเรือประมงด้วยแบบทำทีเดียวคุ้มอ่ะใช่วันนี้เนี่ยเราจะแวะกันทั้งสิ้น3เกาะแล้วก็อยู่บนเรือ5ชั่วโมงทำอะไรกันดี5ชั่วโมงนอนจะดูหญิงนี่ก็ไม่มีหญิงให้ดูนะเดี๋ยวบรรยากาศเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันว่ารอบๆเกาะเนี่ยฟู่กัวเนี่ยจะมีอะไรให้เราได้ดำน้ำกันบ้างครับและนี่ก็เป็นจุดแรกนะครับที่เรือของเรามาจอดนะเกาะนี้ก็ชื่อว่าเกาะม่องตายครับม่องตายนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งใน22เกาะนะในหมู่เกาะของฟู่กัวนี่แหละแล้วก็เป็นเขตปกครองพิเศษที่หลายๆคนเนี่ยไม่เคยเห็นนะฮะแล้วก็ผมเนี่ยพามาดูแล้วครับตอนนี้คนก็เริ่มลงไปในทะเลนะครับเพื่อ snorkeling นะครับชมปะการังนะครับแต่ผมเห็นน้ำเนี่ยมันค่อนข้างมืดนะครับเดี๋ยวเราไปดูเกาะต่อไปแล้วกันถ้าเกาะต่อไปเนี่ยมันใสนะเดี๋ยวผมจะลงให้ดูแล้วกันนะฮะตอนนี้เนี่ยผมก็เหลือบไปมองครับเห็นแมงกะพรุนอยู่เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวชมบรรยากาศของพี่น้องชาวแดนมังกรแล้วก็ชาวเวียดนามนะครับดำดิ่งไปดูปะการังกันครับผมว่ามันก็คงจะเป็นอีกหนึ่งความสุขนะฮะของคนมาเที่ยวเกาะกันครับกับการเล่นน้ำทะเลนะครับได้ถูกมาปล่อยบนเกาะแบบนี้นะครับได้เราได้สัมผัสทรายได้สัมผัสน้ำทะเลได้สัมผัสการดำน้ำแบบนี้นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับในการมาเที่ยวเวียดนามเหมือนกันนะเพราะว่าฟู่กัวเนี่ยก็เป็นเส้นทางใหม่ที่บางกอกแอร์เวย์สเนี่ยเขาเปิดกันมาได้แป๊บหนึ่งแล้วนะฮะแล้วก็ไม่แพงนะครับคุณผู้ชมครับก็ถ้าอยากมาดูทะเลเวียดนามทะเลอ่าวไทยในอีกหนึ่งมุมมองนะครับผมก็แนะนำที่นี่เลยนะฮะตอนแรกเนี่ยจะเอาโดรนบินให้คุณผู้ชมชมนะฮะแต่ผมหาสัญญาณ Wi-Fi ไม่ได้จริงครับมิชชั่นเฟลแมดถ้าพูดถึงเมืองริมทะเลนะครับความศรัทธาเกี่ยวกับเทพเจ้าหรือว่าเรื่องราวของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะก็มีเหมือนกันครับที่นี่ก็มีศาลเจ้าครับชื่อว่ายินเก่าครับคำว่าเก่าเนี่ยแปลว่าลุงนะฮะแล้วก็ภายหลังเนี่ยเขาสร้างศาลเจ้าที่ชื่อว่าป้ามาอยู่ข้างๆกันนะฮะอันนี้เนี่ยมีตำนานตั้งแต่ศตวรรษที่17แล้วครับเขาบอกว่ามีเรือนะฮะล่องผ่านมาทางนี้ครับเสร็จแล้วเนี่ยเรือกำลังจะล่มครับแล้วก็มีมังกรนะฮะเหมือนสัตว์ใต้ทะเลเนี่ยมาช่วยคนที่อยู่บนเรือไว้นะครับเขาก็เลยสร้างศาลเจ้าแห่งนี้ขึ้นมานะครับด้านบนเนี่ยมีบันไดอยู่29ขั้นนะเดี๋ยวเราไปดูว่าความศรัทธาของคนที่เนี่ยต่อเทพเจ้าที่เขาเคารพนับถือจะเป็นยังไงกันบ้างครับมามาที่ศาลเจ้ายินเก่าแห่งนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการขอพรนะฮะให้เดินทางออกสู่ทะเลอย่างปลอดภัยนะครับผู้ที่เขามาขอพรกันเนี่ยจะเป็นเจ้าของเรือนะครับแล้วก็ผู้ที่ทำอาชีพการประมงนั่นเองทุกวันที่15 16ตุลาของทุกปีนะฮะที่นี่จะมีการไหว้ใหญ่เลยทีเดียวนะครับแล้วก็สัญลักษณ์ของที่นี่เนี่ยมีอยู่2 อย่างครับคือหัวเรือด้านหน้านะครับแล้วก็ประภาคารนะฮะ
ูดถึงตัวเองนะฮะก็เหมือนอาชีพเหมือนคนเดินเรือเหมือนกันนะครับก็ทำรายการท่องเที่ยวแล้วก็พาคุณผู้ชมไปในยังที่ต่างๆครับแล้วก็มาขอพรให้เราเนี่ยได้เดินทางปลอดภัยนะครับมีฟุตดีๆมีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมนะครับแล้วก็ที่นี่เนี่ยเวลาเขามาไหว้เนี่ยเขาใช้ของไหว้สองอย่างครับถ้าเป็นเศรษฐีเนี่ยเขาจะใช้หมูตัวใหญ่ๆนะครับเป็นหมูย่างตัวใหญ่ๆนะฮะมาไหว้กันที่นี่ครับเพื่อขอพรให้เดินทางปลอดภัยครับอีกหนึ่งอย่างนะฮะก็คือผลไม้นั่นเองครับเขาก็นำมาไหว้กันตรงนี้นะฮะด้านในฮะคนไหว้เพียบเลยครับคุณผู้ชมครับก็เป็นหนึ่งที่ครับที่คุณจะต้องมาเช็คลิสต์กันนะฮะที่ภูพวกครับนิตยสารเที่ยวรอบโลกฉลองครบรอบ36ปีชวนผู้อ่านร่วมโหวตจุดหมายเฟเวอริตจากกูรูท่องเที่ยว36คนในนิตยสารฉบับเดือนกันยายนร่วมสนุกได้ทาง Facebook Travel Around the World Magazine ผู้โชคดีจะได้รับตั๋วเครื่องบินไปกลับดอนเมืองนางโงย่าจากสายการบินไทย Air Asia X 1รางวัล2ที่นั่งหมดเขตร่วมสนุก30กันยายน2561ประกาศผลทาง Facebook 3ตุลาคม2561ไหว้พระเอาเรื่องเอาชัยกันแล้วนะครับช่วงหน้าเราจะพาคุณไปเช็คลิสต์กันต่อว่าแต่จะไปที่ไหนต้องติดตามกันสักครู่เดียวในเที่ยวรอบโลกเช็คลิสต์ครับสนับสนุนโดยน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงบางกอกแอร์เวย์เอเชียบูติกส์แอร์ไลน์อินโดไชน่ายูนิคทัวริสต์โปโลเวิลด์อิตาลีนิตยสารเที่ยวรอบโลกฉบับครบรอบ36ปีสมัครสมาชิกและสั่งซื้อได้ทาง LINE แอดเที่ยวรอบโลกสำหรับของดีของฟู่กวงนะครับที่คุณจะต้องไม่พลาดในการซื้อไปฝากคนที่คุณรักนะฮะก็คือนี่เลยฮะไข่มุกครับและที่นี่นะครับลองบีชเซ็นเตอร์เนี่ยเป็นศูนย์ไข่มุกที่ดีที่สุดของเวียดนามแล้วล่ะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในว่ามีอะไรกันบ้างครับไปตามมาตาฮิติโอเคครับแล้วขนาดของมันจะตกประมาณ 8-16 มิลลิเมตรแต่ที่สองคือมาเบ้นะครับแต่พันนี้มันจะพิเศษนิดหน่อยคือมันจะได้แค่ครึ่งไม่ได้ครึ่งเม็ดครึ่งเม็ดใช่ครับIt's come from the shell. The pearl is come from the shell. From the mother shell. So total we have 5 kai. Okay. 5 kai oyster. This is an acre. Okay. In nature, nobody inject nuclear. Yeah, you see this one no pearl. Why? Because it first nuclear sound. What is the sign that you can recognize? Which the sign of nuclear. Nuclear. A nuclear about maximum 3 millimeter.And if it's no pearl, you can eat? No, not. Yeah. Barbecue. Yes. Oh, yeah. Okay. Oh, yeah. Oh. Amazing. Oh. Oh. Beautiful. And you? อันนี้ประมาณเท่าไหร่หลักหมื่นไม่ถึงหลักพันหลักพันครับดูยังไงวิธีการดูว่าเกรด A เกรด B คนดูไม่เป็นเกรด A มันจะครบได้3อย่างคือความแป้ววาวความกลมครับแล้วก็มันจะไม่มีรออยู่ข้างบนไม่มีรออยู่ในบนผิวมันคือไอ้ไข่มุกเนี่ยคือมันไม่ต้องเจียอะไรใช่ไหมคือออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็เอามาใส่ตัวเรือนใช่ครับผมอ๋อแววอ่ะคือจริงๆมันจะมีรูอยู่ตรงนี้นิดนึงอ่ะแต่มันเป็นธรรมชาตินะอันนี้ก็เหมือนอันที่แล้วที่เราดูกันใช่ครับพันเดียวกันแต่เป็นสีดำเป็นสีดำครับผมอันนี้ไตติถ้าอยากเลือกซื้อของฝากไปฝากคนที่คุณรักนะครับไข่มุกก็เป็นตัวเลือกที่ใช้ได้เลยทีเดียวครับธรรมะที่ฟูกัวของดีของที่นี่ก็คือไข่มุกนั่นเองมีให้เลือกหลายราคาทีเดียวถ้าอยากจะรู้ว่าเป็นยังไงต้องมาเองครับที่นี่ Long Beach Center ครับอีกหนึ่งวันนะครับที่ผมชอบมากๆครับกับวันนี้นะฮะผมเป็นคนที่ชอบเรื่องราวของประวัติศาสตร์มากๆครับที่นี่ก็จะเป็นคุกนะฮะของเกาะฟูกัวนี่แหละนะฮะเขาสร้างขึ้นตั้งแต่ปี1953ครับแต่ตอนแรกเนี่ยสร้างเป็นที่ลี้ภัยนะครับของชาวจีนที่แตกพ่ายมาจากจีนแผ่นดินใหญ่นะครับโดยภายหลังเนี่ยชาวจีนเหล่านั้นเนี่ยก็คือชาวไต้หวันในปัจจุบันนะฮะ
ซึ่งในไต้หวันเนี่ยก็จะมีเกาะเกาะนึงนะครับที่ชื่อว่าเกาะฟู่กวกนะครับเพื่อเป็นเกียรติให้กับเกาะแห่งนี้นะฮะที่ให้ที่พักพิงกับพวกเขาครับแล้วก็คุกเนี่ยมีอายุทั้งหมดเนี่ย20ปีครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ใน6ปีหลังเนี่ยจะมีการทรมานมากมายเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวไปเล่าให้ฟังข้างในแล้วกันว่าเป็นยังไงครับกับฟู่กวกพริสเนอร์ครับอันนี้ก็เป็นเส้นทางเดินนะครับของผู้คุมนะครับที่เขาจะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนทุก1ชั่วโมงนะฮะแล้วคุกแห่งนี้เนี่ยก็ใช้กันแบบหนักหน่วงนะครับแล้วก็ใช้ในการทรมานนักโทษเนี่ยเริ่มตั้งแต่ปี1966นะครับจนถึง1973นะครับซึ่งที่นี่เนี่ยเป็นคุกที่ของฝ่ายเวียดนามใต้หรือว่าคุกฝ่ายเวียดนามประชาธิปไตยที่จับคนที่สงสัยครับคนที่เขาแค่สงสัยก็จับมาแล้วนะสงสัยว่าเป็นเวียดกงหรือว่าฝ่ายคอมมิวนิสต์นะครับก็จับมาเพื่อล้วงความลับต่างๆนะครับใครไม่ตอบก็จะโดนทรมานนั่นเองนะครับโดยที่เขาจะทรมานยังไงเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับเพราะว่ามีอยู่ด้านนู้นนะฮะเข้าคุกมาจะโดนจับใส่ในกรงเล็กๆนะครับอยู่3วัน3คืนให้กลัวก่อนครับแล้วก็ค่อยเอาไปเข้าไปในแดนต่างๆนะครับซึ่งบ้านที่คุณเห็นแต่ละหลังเนี่ยจะมีคนอยู่ทั้งหมด 1,200 คนนะฮะคือแออัดมากๆครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูความเป็นอยู่ของนักโทษในสมัยนั้นนะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับหลังจากทรมานเบื้องต้นแล้วนะฮะอันนี้ก็จะเป็นห้องทรมานอีกหนึ่งแบบนะครับก็คือการตีการฟาดนั่นเองครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างไปโอ้โหมีทั้งแส้ฮะมีทั้งกระบองนะฮะการทรมานแบบนี้นะครับเขาทรมานเพื่อล้วงความลับครับเพราะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดของคนที่เป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยคือการข่าวหรือความลับครับรักษาความลับยิ่งกว่าชีวิตนะฮะนี่ก็คือปรัชญาของพวกเขานะฮะใครที่ทนไม่ได้เนี่ยก็อาจจะต้องล้มตายไปหรือว่าต้องบอกความลับนะครับซึ่งการบอกความลับก็ถือว่าเป็นการทรยศต่อพรรคคอมมิวนิสต์นั่นเองนะโอ้โหมีหลายรูปแบบเลยครับอันนี้มีแบบเอาคืนผู้คุมด้วยนะตีผู้คุมเลยอ่ะก็เป็นธรรมดาครับเวลาคนที่โดนกระทําเยอะๆนะฮะก็จะต้องลุกฮือมาสู้นะฮะด้วยจํานวนนักโทษที่มากกว่าบางทีเนี่ยก็สามารถจัดการผู้คุมได้เหมือนกันนะและไฮไลท์ของคุกแห่งนี้นะครับก็คือการหลบหนีของนักโทษนั่นเองครับเมื่อโดนทรมานมากๆนะฮะนักโทษที่นี่ก็จะหาวิธีหลบหนีครับด้วยการอดข้าวครับแล้วก็ใช้อุปกรณ์ในการขุดอุโมงค์ครับคือช้อนนั่นเองครับแต่อุโมงค์เนี่ยมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้เหมือนปัจจุบันที่เราเดินกันง่ายๆครับก็จะประมาณเล็กขนาดนี้ครับแล้วก็ใช้วิธีการคานสูงนะครับผ่านอุโมงค์ออกไปนะฮะแล้วภายหลังเนี่ยทหารก็จับได้นะครับแล้วก็คนที่ออกไปเนี่ยตายหลายคนเลยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้คนก็เยอะแยะมากมายครับที่ให้ความสนใจของที่นี่นะฮะกับคุกที่เกาะฟู่กวกแห่งนี้นะครับเพราะว่าที่นี่เข้าฟรีด้วยแล้วก็เป็นสมบัติของชาติของที่นี่ด้วยนะฮะผมว่าสิ่งที่คนที่เป็นนักโทษต้องการมากที่สุดนะฮะคงจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าอิสรภาพนั่นเองครับซึ่งการที่จะได้มาซึ่งอิสรภาพนะฮะต้องมีการต่อสู้แลกมานะฮะด้วยเลือดเนื้อแล้วก็สติปัญญานะครับซึ่งคนที่นี่เขาทำได้ครับโดยตอนแรกเนี่ยเขาให้แกนนำ21คนเนี่ยออกมาก่อนนะครับและภายหลังเนี่ยอุโมงค์แห่งนี้เนี่ยก็สามารถทำให้นักโทษหลุดออกไปจากที่นี่ได้เป็นจำนวนมากพอสมควรนะฮะโดยรูแค่นี้นะครับแล้วก็เรามองเห็นออกไปนะฮะก็จะเป็นประมาณ80เมตรจากจุดที่เขาขุดลงมานะฮะก็ถือว่าเป็นความชาญฉลาดครับในการวางแผนนะครับของคนเวียดกงนะครับที่สามารถหนีออกจากคุกแดนทรมานแห่งนี้ได้นะครับผมรู้สึกถึงความมีอิสรภาพนะครับหลังจากออกจากคุกแล้วเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเราจะไปที่ไหนกันต่อต้องติดตามกันในเที่ยวรอบโลกชิงลิสครับสนับสนุนโดยน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงบางกอกแอร์เวย์เอเชียบูติกส์แอร์ไลน์โกลบอล Wi-Fi จาก BS Mobile
Checklist Travel Service สอบถามโปรแกรมได้ที่ LINE @checklisttravel พูดถึงเกาะฟูโกะนะครับว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ครับแล้วก็นี่ก็คือเพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆเลยฮะนี่คือ Sun World ครับโดยการนั่งกระเช้าไปครับกระเช้าเนี่ยมีความทันสมัยมากแล้วก็ยาวที่สุดในโลกด้วยนะครับยาวถึง 7.899กิโลเมตรเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็กระเช้าเนี่ยนั่งได้30คนครับเปิดครั้งแรกนะครับเป็นปฐมฤกษ์เนี่ยวันที่4กุมภาพันธ์นะครับแล้วก็เปิดให้คนเนี่ยได้เข้ากันจริงๆเนี่ยวันที่14กุมภาครับในปีเดียวกันนะฮะถือว่าเป็นวันวาเลนไทน์เลยครับเดี๋ยวเราไปขึ้นกระเช้ากันดีกว่านะครับเอาแบบ Exclusive นะเฉพาะพวกเรานะตามมาตามมารีบๆๆๆตามมาอ้าวโหไฮโซอ่ะนี่ปิดเลยปิดเลยปิดปิดปิดนะตอนนี้นะฮะเราทีมงานเที่ยวรอบโลกนะครับพี่ลินแล้วก็น้องเต็กนะครับกำลังเพลิดเพลินครับกับกระเช้าที่กว้างใหญ่ไพศาลนะฮะตรงนี้เนี่ยเขาจะผ่านประมาณ7เสานะคุณผู้ชมนะแล้วก็ยาวมากๆครับความรู้สึกเนี่ยคล้ายๆอยู่ที่หนองปิงนะครับแต่ใหญ่กว่าแล้วก็นิ่งกว่าแล้วก็ชิลกว่าด้วยนะครับวิวสวยมากครับเหมือนใช้โดรนบินถ่ายเลยนะฮะตรงนั้นก็จะเห็นท่าเรือนะครับแล้วก็เมืองของเกาะฟูกวงนะครับด้านนู้นก็จะเป็นโรงแรมรีสอร์ทนะครับที่กำลังสร้างขึ้นกำลังพัฒนานะครับแล้วก็เขาบอกว่าทั้งหมดที่อยู่บนเขาเนี่ยจะเสร็จนะฮะในปี2021ครับอีก3ปีคุณมาเที่ยวนะรับรองว่าที่นี่บูมแน่นอนเราก็เชื่อว่าเราเนี่ยเป็นรายการแรกนะครับที่มาถ่ายที่นี่นะฮะแล้วก็นำภาพสวยๆเนี่ยไปฝากคุณผู้ชมนะก็เป็นอีกหนึ่งที่ครับที่จะต้องมาเช็คลิสต์กันนะฮะค่าขึ้นถามว่าค่าขึ้นแพงไหมค่าขึ้นอยู่ที่คนละ1ล้านครับ ไม่ต้องตกใจ1ล้านดองไปกลับนะฮะแต่ผมสงสัยว่าจะมีใครซื้อตั๋วไปขายเดียวหรือเปล่าคงไม่มีเนาะ โอเคเดี๋ยวให้ชมความงามของทัศนียภาพรอบๆแล้วกันว่าเป็นยังไงผมว่าตรงนี้มีการโอเพ่นแอร์แบบนี้นะอากาศบริสุทธิ์มากๆครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งมุมครับที่สวยมากๆและไม่ควรพลาดอย่างยิ่งครับที่เกาะฟูกัวครับโอ้โหโกงการที่เราได้มาในที่ที่เขายังไม่เปิดดีเนี่ยมันก็ดีนะคือได้มาก่อนใช่แต่มันยังไม่พร้อมสักอย่างคือเวลามาเที่ยวก่อนเนี่ยเวลาเราอยากถ่ายอะไรเราต้องรีบถ่ายเลยใช่เมื่อกี้เราแบบเอ้ยแดดออกกินพุ่งกินข้าวใช่เป็นไงล่ะตอนนี้สึนามิแล้วเนี่ยอีก3ปีเนี่ยตรงนี้ก็จะมีสวนสนุกมีโรงแรมแล้วเขาบอกว่าไอ้เคเบิลเนี่ยนะสามารถพาคนมาได้ 3,500 คนต่อ1ชั่วโมงแต่เคเบิลเมื่อกี้สวยมากจริงสวยมากสวยมากตอนนี้ค้างแล้วครับมีคนอยู่ข้างบนหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันกะอะไรไม่ได้เลยนะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยเราต้องหลบฝนกันแล้วล่ะครับผมว่าไปเถอะเนี่ยไปเก็บของเก็บของเก็บของพี่ก็แจ็คพอตนะครับพายุเข้าไว้สนสนุกสร้างเสร็จผมค่อยหาโอกาสพาคุณมาเที่ยวใหม่ครับทีมงานของเรามีบังเกอร์นะฮะเวียดนามใต้เนี่ยไม่เคยมีพายุเวียดนามใต้เนี่ยไม่มีพายุบอกเลยว่าบอกเลยว่าไปมาแบบมากกว่า40ประเทศไม่เคยเจอพายุแรงขนาดนี้และที่สุดท้ายที่เราพาคุณมาเช็คลิสต์ก่อนโบกมือลาเกาะฟูกัวก็คือที่พักของเรานั่นเองครับที่นี่สร้างขึ้นด้วยคอนเซปต์ของมหาวิทยาลัยครับเพราะฉะนั้นจึงมีการสร้างสตอรี่ขึ้นมาเพื่อสอดคล้องกับสถาปัตยกรรมของที่นี่ครับอย่างเช่นบริเวณล็อบบี้ก็จะเป็นส่วนของ Hall of Fame หรือว่าหอเกียรติยศของมหาวิทยาลัยที่จัดแสดงรางวัลต่างๆที่นี่เคยได้รับมาครับหรือบริเวณตึกนอนนะครับก็จะเป็นคณะต่างๆครับอย่างเช่นตึกนี้จะเป็นคณะสัตวแพทย์ก็จะเป็นรูปนกอินทรีแบบนี้แหละครับหรือห้องสปานะครับก็ดัดแปลงเป็นห้องวิจัยพันธุ์เห็ดนะครับหรือว่าพันธุ์พืชต่างๆนะครับของคณะเกษตรนั่นเองถือว่าเป็นคอนเซ็ปต์ที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับที่นี่ก็จะมีอะไรให้เราได้ถ่ายทำมีสตอรี่มากมายนะครับอย่างตรงนี้นะฮะก็จะเป็นประตูนะฮะประตูเมืองของใบแก้มนะฮะซึ่งเป็นตรงไปสู่หาดใบแก้มคือเป็นหาดที่สวยที่สุดหาดหนึ่งของเกาะฟูกวงนะครับคำว่าใบแก้มนะฮะก็คือคำว่าไอติมหรือว่าทรายที่เนียนเหมือนไอศกรีมนั่นเองครับในขณะที่หาดอื่นๆเนี่ยอาจจะมีความเป็นกรวดสูงเหมือนกันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งที่ครับที่จะต้องมาเช็คลิสต์กันครับกับที่นี่ฮะ JW Marriott ฟูกวงนั่นเองครับเป็นยังไงน้องโกทริปแรกของเที่ยวรอบโลกเช็คลิสต์พี่ชวนมาเป็นไงบ้าง
็ทั้งมาเป็นตากล้องทั้งมาเป็นพิธีกรร่วมเป็นไงบ้างก็ดีเกินคาดนะดีเกินคาดโดยเฉพาะกระเช้านี่ดีมากจริงกระเช้าดีมั้ยโคตรสวยใช่ไหมเคยไปฮ่องกงมาแล้วฮ่องกงว่าสวยแล้วที่นี่สวยกว่ากระเช้าใช่มั้ยกระเช้านี่สุดนะที่สุดละสุดแล้วก็โรงแรมเนาะโรงแรมดีมากยังไงนะวันนี้ก็ขอบคุณเลยนะฮะบางกอกแอร์เวย์สเอเชียบูติกแอร์ไลน์นะครับที่พาเราบินมาถึงเกาะฟูกวกเลยทีเดียวแล้วก็ขอบคุณ JW Marriott ขอบคุณ Indochina แล้วก็ขอบคุณลองบีดด้วยนะไม่งั้นก็จะไม่มีทริปดีๆอย่างนี้เกิดขึ้นและที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่เราต้องมาเช็คลิสต์กันก็ผ่านไปแล้วนะครับกับการพาคุณมาเช็คลิสต์กันที่เกาะฟูกัวเกาะสวรรค์กลางอ่าวไทยของเราครับสำหรับผู้ชมท่านไหนนะครับที่สนใจเที่ยวเกาะฟูกัวแบบเรานะครับสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่เช็คลิสต์ทราเวลเซอร์วิสครับตอนนี้เรามีแพ็กเกจ3วัน2คืนครับราคาเริ่มต้นเพียง 11,900 บาทเท่านั้นนะครับสอบถามแล้วก็จองโปรแกรมนะครับได้ทาง LINE @checklisttravel นะครับขอให้มีความสุขในการตามหาเช็คลิสต์ของคุณนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ